พูดในเรื่องของพิทักษ์ป่านะฮะหลายท่านเนี่ยก็ต้องให้คิดนะครับว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งดูแลผืนป่าให้กับพวกเราให้พวกเราได้มีน้ำใช้จากแหล่งต้นน้ำให้พวกเราได้มีอากาศที่ดีจากผืนป่าที่เขาดูแลนะครับชีวิตของพวกเขาก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินอยู่ในพื้นที่เดินอยู่ในป่าดูแลทรัพยากรให้กับพวกเราของคนไทยและของคนทั้งโลกซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาค่อนข้างที่จะต้องดูแลทั้งจากภัยของธรรมชาตินะฮะหรือภัยของจากผู้ที่เข้าไปบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วนะครับก็ขอว่าอย่าได้ทำร้ายหรือว่าจะทำลายทรัพยากรนะครับเพื่อจะได้ลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดูแลรักษาป่านะครับหลายท่านบอกว่าให้ความเห็นใจกับเขาด้วยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ดูแลทรัพยากรโดยที่ไม่มีใครค่อยได้สนใจมากนักในฐานะของเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีเครือข่ายพาวเวอร์มันก็คือความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย13องค์กรที่ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและก็สัตว์ป่าของไทยเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยจะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายราชการประชาชนมูลนิธิและก็ WWF นั่นก็คือเครือข่ายซึ่งได้ร่วมกันในเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยเราจะมีการจัดทำแผนงานในการปกป้องในการรักษาในการดูแลช้างและก็สัตว์ป่าทั้งหลายการปกป้องก็คือการทำแหล่งอาหารแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าการปกป้องอีกแบบหนึ่งก็คือการจัดชุดลาดตระเวนซึ่งเป็นการจัดชุดลาดตระเวนร่วมเป็นการจัดชุดลาดตระเวนของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันปกป้องรักษาช้างเราจะมีการจัดชุดลาดตระเวนร่วมแล้วก็มีการสนที่กำลังของทหารตชด.อุทยานแห่งชาติร่วมกันเดินตามแนวป่าและหลังจากนั้นเราก็จะมีการช่วยกันดูแลรักษาทางเรากุยบุรีเราก็พร้อมที่จะร่วมในการจัดทำสนที่กำลังลาดตระเวนในการสนที่กำลังเพื่อปกป้องช้างและสัตว์ป่าของไทย